สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูกล้วยไม้อีกแล้วมาแบ่งปันความรู้เรื่องเทคนิคการปลูกกล้วยไม้นะการปลูกกล้วยไม้การผูกเกาะกล้วยไม้มีหนึ่งวิธีที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือการใช้เชือกฟางผูกเกาะนะทำไมต้องใช้เชือกฟางผูกเกาะบางคนบอกว่าใช้ลวดก็ได้ใช้เชือกก็ได้อะเชือกอะไรก็ได้ลองไปดูว่าเหตุผลทำไมถึงนาเล็กใช้เชือกฟางเกาะอ่ะนี่มาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะกับขอนไม้กับกระดานไว้นะผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าๆนะนี่เห็นไหมรากของกล้วยไม้เกาะยึดกับแผ่นกระดานแล้วเห็นไหมเกาะแน่นเลยเนี่ยก็มีบางส่วนที่รอดใต้เชือกฟางนะพอเขาไม่มีที่ไปเขาก็รอดทีนี้เราอยากให้กล้วยไม้เราเป็นอิสระนะเราก็จะตัดเชือกฟางนะหรือถ้าเราไม่มีเวลาตัดบางทีเชือกฟางมันก็จะผุไปเองนะและข้อดีของการใช้เชือกฟางนี้ก็คือถ้าเราผูกเกาะต้นไม้เนี่ยมันก็จะไม่ไปรัดกับต้นไม้มันไม่เหมือนลวดมันลวดมันก็จะกินเนื้อไม้นะกินเปลือกไม้นี่อะไรก็จะแกะออกเลยเนี่ยกล้วยไม้ก็จะเป็นอิสระเห็นไหมฮะรากเขาก็จะเป็นอิสระในการที่จะได้รับแสงได้รับความชื้นนะเนี่ยพวกนี้เขาจะรับความชื้นรับน้ำรับอะไรเนี่ยเราก็จะมาแกะออกนะเชือกฟางก็จะไม่ไปรบกวนกล้วยไม้ของเรานี่ข้อดีของการใช้เชือกฟางในการผูกเกาะก็เป็นอย่างนี้แหละนะประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยก็ถ้า3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผุแล้วนะมาดูอีกอันนี่นี่ตัวนี้เนี่ยก็เริ่มยึดแล้วเห็นไหมฮะนี่เริ่มยึดเริ่มโอบกล้วยไม้เขาก็ฉลาดของเขาที่จะยึดกับไม้ให้ได้นะแต่ตัวนี้เดี๋ยวนาเล็กรอให้มันยึดเยอะกว่านี้ก่อนถึงจะเอาเชือกฟางออกนะก็เป็นเทคนิคดีๆนะที่มาแบ่งปันกันนะเผื่อว่าใครที่คิดจะผูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยบางส่วนนาเล็กก็ยังใช้ลวดอยู่นะแต่ว่าตัวนี้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวนี้เป็นกระดานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นต้นไม้ธรรมดาต้นไม้โตขึ้นลวดพวกนี้ก็จะไปรัดเนื้อไม้ไปกัดกินเนื้อไม้ทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เราชะงักได้นะหรือว่าเจริญเติบโตไม่ดีนะการนำส่งอาหารการนำส่งน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนปลายก็ไม่ดีนะนี่แหละก็เป็นเทคนิคดีๆที่นาเล็กเอามาฝากกันนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับคนที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้หรือว่าใครที่คิดจะเลี้ยงกล้วยไม้เหมือนกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ